ลุ่มนวัตกรเครือข่ายแฟบแลบนำองค์ความรู้ทางวิศวกรรมในห้องปฏิบัติการแฟบแลบรวมพัฒนาโล่หน้ากากป้องกันเชื้อและกล่องป้องกันเชื้อกระจายมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้กำลังใจและเสริมความมั่นใจแก่บุคลากรทางการแพทย์วินมาสชุดแรกผ่านการฉายรังสีจากศูนย์ฉายรังสีสถาบันเทคโนโลยีดีเคลียร์แห่งชาติพร้อมส่งมอบแก่โรงพยาบาลศิริราชใช้เป็นที่แรกทีมนักวิจัยไทยประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์ความดันลบซึ่งเป็นเครื่องแบบเคลื่อนย้ายสามารถติดตั้งได้กับทุกเตียงในโรงพยาบาลและรถพยาบาลลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19ในอากาศทั้งยังช่วยลดการเสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ขณะทำหัตถการสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Most New เลยครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปร่วมติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศตลอดจนภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากทางภาครัฐและเอกชนกันนะครับค่ะวันนี้กับเรา2คนเช่นเคยนะคะดิฉันณัฐวีรานุกิติพรค่ะและผมคุมอรินทร์นะครับวันนี้ยังคงมีความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมที่นำมาใช้รับมือกับภาวะการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือว่าโคโรนานั่นเองนะครับซึ่งยังคงมาจากหลายองค์กรหลายความร่วมมือด้วยกันครับค่ะรวมไปถึงความคืบหน้าการผลิตหน้ากากวินมาร์กนะคะซึ่งตอนนี้เองก็มีการผ่านการใช้รังสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับล็อตแรกก็เตรียมที่จะมอบให้แก่โรงพยาบาลศิริราชเป็นที่แรกค่ะรวมไปถึงนวัตกรรมที่มีการผลิตขึ้นเพื่อคนตาบอดด้วยนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้จากช่วงข่าวของเราในวันนี้ค่ะครับโดยช่วงแรกนี้พาคุณผู้ชมไปที่ความสำเร็จของผลงานวิจัยโดย Fabrication Lab นะครับเป็นกลุ่มนวัตกรรมเครือข่ายล่าสุดนี้ได้นำเอาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมในห้องปฏิบัติการของแลบนี้มาพัฒนาโล่หน้ากากฆ่าเชื้อหรือป้องกันเชื้อนะครับรวมไปถึงป้องกันการติดเชื้อและทำให้เชื้อกระจายได้นะครับซึ่งการทำนวัตกรรมในครั้งนี้นั้นก็นำไปมอบให้กับเหล่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสร้างความมั่นใจให้กับทางการแพทย์ด้วยนะครับดร. อ้อมใจไสเมฆผู้ช่วยผู้อำนวยการสบทช.ได้เผยถึงโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม Fabrication Lab โครงการเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรรมแก่เด็กและเยาวชนไทยที่ล่าสุดกลุ่มนวัตกรรมเครือข่าย Fab Lab ได้นำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นและเครื่องมือทางวิศวกรรมในห้องปฏิบัติการมาพัฒนาเป็นอุปกรณ์โล่หน้ากากป้องกันเชื้อโควิด-19 และกล่องป้องกันเชื้อกระจายเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงของเหล่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากการติดเชื้อของผู้ป่วยและยังเป็นการป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อจากผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์ด้วยโดยได้มีการส่งมอบให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์แล้วหลายพื้นที่และอยู่ระหว่างประดิษฐ์เพื่อ นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลอื่นๆต่อไปนอกจากนี้บริษัท XYZ Printing Thailand ได้ให้การสนับสนุนโครงการ Fab Lab สำหรับภารกิจในครั้งนี้ด้วยการมอบเครื่องพิมพ์แบบ3มิติเพิ่มเติมให้กับบ้านวิทยาศาสตร์สุรินทร์จำนวน5เครื่องและมอบให้กับทางโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคและมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอีก15เครื่องเพื่อดำเนินภารกิจทำอุปกรณ์ป้องกันการสัมผัสกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับนี่คือนวัตกรรมล่าสุดที่เกิดขึ้นภายใต้การทดลองของ Fab Lab หรือว่า Fabrication Lab นะครับโดยจะมีการทำโล่หน้ากากป้องกันเชื้อเป็นการกระจายของเชื้อโควิด-19ในขณะนี้ให้กับเหล่าบุคลากรทางการแพทย์นะครับค่ะมาติดตามอีกหนึ่งความคืบหน้าสำหรับนวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนป้องกันโควิด-19หรือว่า Winmask นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการร่วมกันผลิตไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตอนนี้เองนะคะก็ได้มีการนำไปฉายรังสีจากศูนย์ฉายรังสีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งล็อตแรกก็เตรียมที่จะมอบให้แก่โรงพยาบาลศิริราชเป็นที่แรกค่ะสำหรับนวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนป้องกันโควิด-19 หรือว่า Winmask นะคะที่คิดค้นร่วมกันระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือว่าทีเซลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นโรงพยาบาลศิริราชสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่าสทน.ซึ่งเป็นนวัตกรรมหน้ากากที่มีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคสามารถป้องกันหรือกรองฝุ่นละอองฝอยขนาด5ไมครอนได้และสามารถป้องกันการซึมผ่านของละอองฝอยของเสมหะหรือสารคัดหลั่งที่เป็นของเหลวจากภายนอกสู่ผู้สวมใส่และจากผู้สวมใส่สู่ภายนอกมีความกระชับสามารถสวมใส่ได้แนบกับใบหน้าป้องกันอากาศจากภายนอกเข้าได้มีการซึมผ่านของอากาศได้ดีทำให้มีการระบายของอากาศได้ดีและไม่ทำให้การหายใจลำบากและสามารถซักซ้ำได้โดยไม่สูญเสียคุณสมบัติตามที่กล่าวมาข้างต้น
โดยการผลิตหน้ากากวินมาร์คผลิตโดยบริษัทซาบีน่าฟาอีสจำกัดซึ่งมีโรงงานตัดเย็บที่มีคุณภาพได้มาตรฐานหลังจากที่ได้ดำเนินการตัดเย็บหน้ากากวินมาร์คชุดแรกเรียบร้อยแล้วทางบริษัทได้นำส่งหน้ากากชุดดังกล่าวจำนวน 7,000 ชิ้นเพื่อนำมาฆ่าเชื้อโรคด้วยการฉายรังสีอิเล็กตรอนที่ศูนย์ฉายรังสีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติหรือว่าสทน.เทคโนธานีคลอง5จังหวัดปทุมธานีค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและทำการกำหนดรูปแบบและปริมาณรังสีที่จะฉายโดยการทำโดสแมปปิ้งแล้วทางศูนย์ฉายรังสีก็จะทำการฉายรังสีอิเล็กตรอนในปริมาณเฉลี่ยประมาณ10กิโลเกรและใช้ระยะเวลาในการฉายรังสีประมาณ2ชั่วโมงหลังจากฉายรังสีเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะนี้หน้ากากชุดนี้จะมีการนำส่งไปยังบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราชทันทีซึ่งทางศูนย์ฉายรังสีจะให้บริการฉายรังสีโดยไม่คิดมูลค่าสำหรับผลิตภัณฑ์หน้ากากวินมาร์คจนครบ 100,000 ชิ้นตามแผนการผลิตที่ได้กำหนดไว้ก็ถือว่าเป็นล็อตแรกจำนวน 7,000 ชิ้นที่มีการฉายรังสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมที่จะส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลศิริราชค่ะครับจะเห็นได้ว่าช่วงนี้จะมีเรื่องของนวัตกรรมอุปกรณ์ต่างๆมากมายมาเสริมการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อลดการติดเชื้อนะครับเพราะว่าเชื้อโควิด-19 เป็นเชื้อที่ระบาดแล้วก็แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างเช่นนวัตกรรมล่าสุดจากทีมนักประดิษฐ์ของคนไทยนะครับได้มีการจำลองสร้างคลีนรูมขนาดเล็กเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 นะครับอุปกรณ์ชุดนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ติดตั้งความดันลบหรือว่า Negative Pressure Unit นะครับเครื่องแบบนี้จะสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลได้ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้นะครับดร.ปริเวศวรรณโกวิทย์หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรมทีมมดอาสามจท.นะครับเผยว่าอุปกรณ์นี้เริ่มต้นจากคุณไกรพิชิตเมืองวงผู้บริหารจากบริษัทเนสเทคประเทศไทยจำกัดและประธานกลุ่มจิตอาสาเพื่อการจัดการภัยพิบัติและคุณธเนศณทิศีและการรวมกลุ่มการของนักวิจัยที่ทำงานร่วมกันทำผลงานต้นแบบจากนั้นได้เริ่มทำเครื่องความดันลบที่มีโรงพยาบาลต่างๆติดต่อขอสนับสนุนเข้ามาเป็นจำนวนมากและขณะนี้ยังคงขาดแคลนอยู่นะครับโดยเครื่องความดันลบนี้มีการทำงานแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆด้วยกันก็คือส่วนของ operating chamber unit ที่เป็นโครงสร้างกล่องทำจากสแตนเลสหรือว่าเหล็กกล้าไร้สนิมกล่องโดยรอบทำจากแผ่นโพลีคาร์บอเนตสามารถมองเห็นผู้ป่วยด้านไหนได้น้ำหนักน้อยสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายโดยด้านบนจะมีช่องสำหรับติดตั้งระบบ negative pressure ventilation unit ซึ่งเป็นระบบที่ประกอบได้ง่ายล็อกเข้ากับตัวโครงสร้างอลูมิเนียมและในส่วนของ Negative Pressure Ventilation Unit with HEPA Filtration and UVC Germicidal Treatment ที่มีหลักการทำงานเหมือนกับคลีนรูมขนาดเล็กคือการใช้พัดลมความเร็วสูงดันดูดอากาศภายในแชมเบอร์ออกผ่านการกรองด้วย HEPA Filter เพื่อกรองแบคทีเรียจากนั้นอากาศจะผ่านการบำบัดฆ่าเชื้อไวรัสด้วยระบบรังสีจากแสง UVC ก่อนจะปล่อยออกไปภายนอกและจะบังคับให้อากาศใหม่ที่สะอาดจากด้านนอกผ่านเข้ามาโดยช่องว่างเล็กๆในความเร็วสูงเพื่อหมุนเวียนภายในแชมเบอร์ซึ่งจะทำให้คุณภาพอากาศในห้องที่มีผู้ป่วยพักอยู่ปลอดภัยมากขึ้นและลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อไปยังผู้ป่วยร่วมห้องตลอดจนถึงแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางแพทย์ท่านอื่นๆโดยเครื่องความดันลบนี้มีต้นทุนในการผลิตต่อเครื่องที่ 60,000 บาทหากนำเข้าจากต่างประเทศและจะมีราคาหลักแสนหรือว่าหลักล้านบาทปัจจุบันนี้สามารถส่งมอบให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้ว2เครื่องและอยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นอีก1เครื่องโรงพยาบาลบางละมุงจังหวัดชลบุรีจำนวน2เครื่องด้วยกันนะครับนี่คือนวัตกรรมที่เป็นการคิดค้นเพื่อรองรับมองไปถึงอนาคตข้างหน้าหากต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อเป็นการลดการแพร่กระจายภายในห้องคลีนรูมเล็กๆที่ใช้ความดันลบเป็นอุปกรณ์ควบคุมนะครับค่ะนอกจากอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะคะมาติดตามอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ถือว่าเป็นการพัฒนาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้พิการทางสายตานะคะโดยที่สถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนองค์การมหาชนได้มีการส่งมอบเครื่องแสดงผลอักษรเบลสหายลิขิตเพื่อให้แก่ผู้พิการทางสายตาที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิที่ต้องเรียนร่วมกับผู้อื่นตามปกตินะคะโดยถือว่าเป็นอุปกรณ์เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการศึกษาต่อไปค่ะสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนองค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ส่งมอบเครื่องแสดงผลอักษรเบลสหายลิขิตจำนวน35เครื่องแก่มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ณสำนักหอสมุดเบญญาลัยจังหวัดนครราชสีมาโดยการส่งมอบในครั้งนี้ถือว่ามีเจ้าหน้าที่ที่สำนักหอสมุดเบญญาลัยเป็นตัวแทนในการรับมอบซึ่งจะดำเนินการส่งมอบเครื่องแสดงผลอักษรเบลไปยังโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดต่างๆเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิที่ต้องเรียนร่วมกับผู้เรียนตามปกติเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการศึกษาต่อไปทางเราทางสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนเนี่ยได้ทำการผลิตเครื่องแสดงผลอักษรเบลจำนวน200เครื่องครับแล้วก็มีแผนที่จะมอบให้โรงเรียนคนตาบอดในเครือของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดนะครับซึ่งมีโรงเรียนคนตาบอดในเครือใน11โรงเรียนนะครับซึ่งทางมูลนิธิเนี่ยจะเป็นผู้กระจายเครื่องลงไปตามโรงเรียนต่างๆโดยส่วนของเราเนี่ยเราจะแจกทั้งหมด200เครื่องนะครับเราจะทำการทยอยแจกเป็นรอบก็คือรอบละ30เครื่อง35เครื่องหรือ40เครื่องครับก็แล้วแต่ช่วงนั้นๆนะครับตรงนี้ที่เราพัฒนาขึ้นมาครับจุดประสงค์เราก็คือเราต้องการลดต้นทุนกับลดราคาขายในประเทศนะครับเนื่องจากเครื่องแสดงผลอักษรเบลที่นำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยมีราคาอยู่ประมาณ 5-6 หมื่นบาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่สูงเกินไปที่ผู้พิการทางสายตาจะสามารถซื้อมาใช้ได้เองได้ครับเราก็เลยใช้เทคโนโลยีของซิงโครตรอนกับห้องปฏิบัติการที่เรามีเนี่ยในการลดต้นทุนออกแบบผลิตแล้วก็ประกอบเครื่องขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้นครับจนได้เป็นเครื่องสมบูรณ์ขึ้นมานะครับเราสามารถลดต้นทุนให้ได้เหลือประมาณเครื่องละ 30,000 กว่ากับเครื่องครับซึ่งก็ถูกกว่าท้องตลาดพอสมควรนะครับเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้พิการทางสายตาครับสำหรับเครื่องแสดงผลอักษรเบลถูกพัฒนาและออกแบบร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในการอ่านและพิมพ์อักษรเบลเพื่อให้ผลงานชิ้นนี้มีประโยชน์ต่อการศึกษาในทางตรงที่ตรงกับความต้องการของผู้พิการทางสายตามากที่สุดอีกทั้งยังเข้ามารับการทดสอบมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่มาตรฐานด้านความปลอดภัยของบริพันธ์สารสนเทศมาตรฐานด้านขีดจำกัดการรบกวนของสัญญาณวิทยุในบริพันธ์สารสนเทศและมาตรฐานUL94 หรือว่ามาตรฐานการติดไฟซึ่งทั้ง3มาตรฐานนี้ได้รับการทดสอบและทดลองโดยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีเพื่อผู้พิการทางสายตานะคะที่จะสามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้ตามปกตินั่นเองค่ะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้าสำหรับท่านที่ชื่นชอบการทานชานมไข่มุกพลาดไม่ได้นะครับล่าสุดนี้ผลงานวิจัยจากประเทศเยอรมนีเกี่ยวกับสารเจือปนที่มีอยู่ในเม็ดไข่มุกนะครับสักครู่กลับมาติดตามครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงรอบรู้ก้าวทันเทคโนโลยีกับ Messi Around the World นะคะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามผลการวิจัยที่ประเทศเยอรมนีเกี่ยวกับชานมไข่มุกซึ่งเม็ดไข่มุกนะคะก็อาจจะมีสารที่ก่อมะเร็งได้รายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะม
ีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการระบุว่าทางด้านขององค์การสุขภาพและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลอาคอนของเยอรมนีได้มีการออกมาเตือนเรื่องของการรับประทานเครื่องดื่มที่มีการใส่เม็ดไข่มุกซึ่งได้รับความนิยมในประเทศแถบยุโรปรวมทั้งประเทศเยอรมนีซึ่งมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายจากการสำลักของเม็ดไข่มุกแล้วยังมีการตรวจพบว่าเม็ดไข่มุกดังกล่าวมีสารเคมีประเภทโพลีคลอรีเนตไบฟินินซึ่งถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งเจือปนอยู่ด้วยโดยการวิจัยนี้ได้จากการสุ่มตรวจจากกลุ่มตัวอย่างร้านชานมไข่มุกที่ไม่ระบุชื่อซึ่งเป็นสาขาจากประเทศไต้หวันในเมืองมอนเซนกราดบาร์กทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเยอรมนีโดยตรวจพบสารเคมีประเภทโพลีคลอรีเนตไพฟินินได้แก่สารสไตรีนอะซิโตนฟินอลและสารประกอบของโบมิเนสซึ่งเป็นสารอันตรายที่ไม่เจือปนอยู่ในอาหารซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการตรวจพบสารดังกล่าวแต่ก็ยังไม่มีรายงานถึงผู้ป่วยหรือว่าผู้เสียชีวิตจากการบริโภคชานมไข่มุกในประเทศเยอรมันแต่อย่างใดโดยสารเคมีที่ว่านี้เป็นสารที่ละลายน้ำได้น้อยแต่ว่าละลายได้ดีในไขมันสลายตัวได้ยากในสิ่งมีชีวิตและเมื่อเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์แล้วจะถูกขับออกได้บ้างทางอุจจาระและปัสสาวะส่วนที่เหลือจะสะสมในร่างกายทีละน้อยจนเริ่มแสดงอาการเริ่มตั้งแต่คลื่นไส้เหนื่อยเบื่ออาหารเกิดตุ่มฝีที่ผิวหนังเล็บคล้ำเป็นต้นไปจนถึงขั้นรุนแรงนั่นก็คือการเกิดความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ระบบภูมิคุ้มกันและอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งนั่นเองนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของผลการวิจัยและก็สุ่มตรวจเท่านั้นนะครับเชื่อว่าหลายค่ายที่มีการผลิตชานมไข่มุกและมีการผลิตเม็ดไข่มุกขึ้นมานี้ยังคงผลิตภายใต้มาตรฐานที่มีคุณภาพอยู่นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าพบกันใหม่ในช่วงของ Messy Insight กันนะครับกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกับช่วง Messy Insight นะคะช่วงนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามนวัตกรรมเครื่องล้างมืออัตโนมัติซึ่งเป็นผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะเชิญครับหลังจากเกิดโรคระบาดโควิด-19 การสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือให้สะอาดถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้โดยเฉพาะการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ปัจจุบันมีจำหน่ายอยู่ทั่วไปแต่เราไม่สามารถทราบได้ว่าเจลแอลกอฮอล์ที่เราใช้อยู่ได้มาตรฐานและมีความเข้มข้น 70% ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หรือไม่ด้วยเหตุนี้อาจารย์ปัญญาเหล่าอนันทนาอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้คิดค้นเครื่องล้างมืออัตโนมัติระบบปิดที่สามารถพ่นแอลกอฮอล์ได้ทั่วมือและลดการสัมผัสเลี่ยงการติดเชื้อได้
ันนี้คือเครื่องล้างมืออัตโนมัตินะสำหรับสู้ภัยโควิดโดยเฉพาะนะตอนนี้คือประเด็นคือว่ามีการเรื่องการใส่แมสก์ไอ้หน้ากากอนามัยแล้วเรื่องการยิงอุณหภูมิเช็คอุณหภูมิแต่มีขั้นตอนนึงคือการล้างมือนะการล้างมือปัจจุบันเนี่ยเขาใช้วิธีใช้เจลแอลกอฮอล์ทีนี้การใช้เจลแอลกอฮอล์ตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าเจลแอลกอฮอล์ได้แอลกอฮอล์อาจจะต่ำกว่า 70% ก็ได้แล้วยิ่งผลิตเองนี่คุณภาพจะได้ไม่มาตรฐานแล้วก็สำคัญคือต้องมีสารตัวอื่นอีกในการผสมให้เป็นเจลนะมันจะสิ้นเปลืองมากแล้วทำก็นานนะฮะวิธีการคือถ้าอย่างนั้นอย่าคิดงั้นเลยก็คือเอาแอลกอฮอล์โดยตรงเลยพ่นไปที่มือเลยนะประมาณสัก15วินาทีนะฆ่าเชื้อได้แน่นอนแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเราฉีดสเปรย์เข้าไปที่มือเนี่ยนะถ้าอยู่ในพื้นที่ทั่วไปเนี่ยมันจะหายเร็วมากเลยเราเหยไปหมดในการ5วินาทีซึ่งเชื้อบางครั้งอาจยังไม่ตายนะเพราะฉะนั้นวิธีที่สุดคือทำไงให้มันอยู่ได้นานประมาณ15วินาทีแล้วก็ระเหยได้น้อยด้วยวิธีดีที่สุดคือทำเป็นเครื่องเลยฮะแล้วอยู่ในระบบปิดนะเอามือเข้าไปแล้วก็พ่นรอบมือนะการพ่นรอบมือคือเป็นการยืนยันว่าทุกจุดเนี่ยจะโดนละอองของแอลกอฮอล์ตลอดนะฮะนี่คือข้อดีนะฮะสองก็คือว่าการที่มีหัวพ่นหัวเดียวทำให้แรงพ่นได้มหาศาลนะแต่ถ้ามีหลายๆหัวแรงดันก็จะดรอปลงแล้วก็เปลืองน้ำยามากนะวิธีง่ายที่กว่าคือหมุนรอบสำหรับระบบการทำงานของเครื่องล้างมืออัตโนมัติถูกควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าหรือใช้แบตเตอรี่ในการควบคุมมีการติดตั้งเครื่องพ่นยาโดยประยุกต์มาใช้จากเครื่องพ่นยาทางการเกษตรเนื่องจากมีลักษณะการทำงานที่คล้ายกันและยังหาวัสดุในการประดิษฐ์ได้ง่ายนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์เข้าไปในตัวเครื่องสามารถหมุนเองอัตโนมัติลดการสัมผัสตัวเครื่องและในอนาคตจะมีการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายและกล้องวงจรปิดที่ควบคุมด้วยระบบ AI สามารถตรวจสอบผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยได้อีกด้วยเราจะพัฒนาตัวต่อไปนิดนึงนะก็คือใส่กล้องวัดเทอร์โมสแกนและยังไม่พอมี AI เช็คหน้ากากด้วยว่าใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่หรือถูกตามวิธีไหมมีจมูกโผล่มาก็ต้องบอกว่าไม่ได้อะไรนี่เป็นต้นซึ่งเดี๋ยวมีออปชันนี้ใส่ให้เลยอยู่ในเครื่องเดียวเลยนะนี่คือข้อดีของเครื่องนี้อีกนิดนึงก็คือว่านอกจากนี้แล้วใช้กับแอลกอฮอล์ยังไม่พอยังพวกน้ำสบู่อะไรต่างๆก็ใช้ได้ด้วยนะต้องการแบบล้างมือธรรมดาหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประเภทอื่นก็ได้จากประสบการณ์และความรู้ด้านการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเกษตรมาประยุกต์ใช้งานสู่การคิดค้นและดัดแปลงมาเป็นเครื่องล้างมืออัตโนมัติสู้ภัยโควิด-19 ผลงานการต่อยอดนวัตกรรมของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คุณทีมข่าวด้วยนะครับมีอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับซึ่งเป็นการวิจัยพร้อมกับมีการผลิตอุปกรณ์ขึ้นมาเป็นการกดลิฟต์แบบไม่จำเป็นต้องสัมผัสนะฮะเป็นการคิดค้นโดยกลุ่มสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารกระบังน้องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับจากการเรียนการสอนสู่การคิดค้นและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารถเข็นจ่ายยาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่มีชื่อว่านวัตกรรมรถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะผลงานของอาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่สามารถเพิ่มความสะดวกมากขึ้นในการจ่ายยาให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลลดภาระและระยะเวลาในการทำงานลดความเสี่ยงการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์จากการนำยาไปจ่ายให้แก่ผู้ป่วยโรคติดต่อได้ด้วยแนวคิดของการสร้างนวัตกรรมเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นก่อนหน้าเรื่องของโควิดนะคะก็คือแนวคิดก็คือต้องการที่จะช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะพยาบาลที่อยู่ในวอร์ดนะคะดูแลผู้ป่วยภายในซึ่งโดยปกติเนี่ยภาระที่ของพยาบาลเนี่ยต้องการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยตามเตียงต่างๆอันนี้เป็นงานประจำในทุกวันค่ะนี่ก็ถือว่าถ้าวอร์ดหนึ่งผู้พยาบาลต้องดูแลผู้ป่วยในปริมาณมากเลยก็ต้องเป็นถือว่าเป็นงานประจำที่หนักพอสมควรที่ต้องดูแลเอาใจใส่นอกจากที่จะต้องไปวัดอุณหภูมิวัดความดันตรวจอย่างอื่นในทุกๆวันแล้วอะค่ะทีมผู้พัฒนาเนี่ยก็เลยมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีของเรื่องของ IoT เข้ามาใช้ในการสร้างนวัตกรรมหลักการทำงานจริงๆเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนส่วนที่1เนี่ยก็จะเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์ก็คือในส่วนของรถเข็นจ่ายยาค่ะตัวรถเข็นจ่ายยาเนี่ยจะเป็นจะมีโครงสร้างนะคะก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงเนี่ย30คูณ60คูณ65ซมนะคะที่เราได้ออกแบบแล้วก็พัฒนามาแล้วก็มีลิ้นชักเนี่ย
สำหรับเก็บยาจำนวน4ลิ้นชักนะคะในการทำงานเนี่ยนะคะจะเริ่มต้นจากการที่เราออกแบบไว้แล้วก็พัฒนามันนะคะก็คือต้องเริ่มต้นจากการเปิดสวิตช์การทำงานที่ตัวรถเข็นห่อนะคะจากนั้นนะคะพยาบาลก็จะนำยาของผู้ป่วยเนี่ยแต่ละเตียงเนี่ยไปใส่ไว้ในช่องลิ้นชักแต่ละช่องแล้วก็รถเข็นก็จะสามารถวิ่งไปจ่ายยาตามเตียงผู้ป่วยได้เลยนะคะแล้วเมื่อถึงเตียงผู้ป่วยแล้วเนี่ยลิ้นชักแต่ลิ้นชักเนี่ยก็จะเปิดอัตโนมัติให้กับผู้ป่วยแต่ละคนนะคะถ้าเกิดในกรณีที่ผู้ป่วยในเตียงนั้นเนี่ยไม่รับยาภายใน2นาทีลิ้นชักก็จะปิดแล้วก็รถก็จะเดินทางไปจ่ายยาตามลำดับเตียงถัดไปและในส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของที่เราพัฒนาขึ้นเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะคะในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันเนี้ยนะคะมีการจัดการข้อมูลผู้ป่วยได้นะคะมีการจัดการว่าผู้ป่วยเนี่ยต้องรับประทานยาอะไรบ้างที่ไหนแต่ละวันนะคะในช่วงเวลาต่างๆแล้วก็มีการกำหนดตำแหน่งการจ่ายยารวมถึงการจัดการเส้นทางการจ่ายยาของเขตด้วยนะคะแล้วก็สามารถดูประวัติการจ่ายยาได้ตลอดระยะเวลาในการประดิษฐ์ต้นแบบ4เดือนจนเกิดเป็นนวัตกรรมรถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานในโรงพยาบาลสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรถเข็นจ่ายยาได้นอกจากนี้ในอนาคตจะมีการสร้างลิ้นชักการจ่ายยาให้ได้จำนวนมากขึ้นและเพียงพอต่อการจ่ายยาในแต่ละรอบรวมไปถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถบันทึกข้อมูลได้ง่ายขึ้นด้วยการติดตั้งจอทัชสกรีนเพื่อป้อนบันทึกข้อมูลตำแหน่งจ่ายยาที่ตัวรถเข็นสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอบคุณทีมข่าว Most News ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็น2นวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงจากการสานต่องานวิจัยนำมาพัฒนาเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั่นเองค่ะครับและนี่คือทั้งหมดกับ Most News ของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับเราได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะครับช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ